วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนบางไผ่จังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับโครงการในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นถึงการให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมไปถึงการบำบัดน้ำเสียภายในชุมชนอีกด้วยเราไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้กันค่ะภารกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยก็เลือกเอาบริเวณที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติโดยการใช้สมุนไพรหรือพืชพันธุ์ที่มันเหลือใช้อยู่หรือมีโดยธรรมชาติค่ะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปทำเองผลิตเองแล้วก็ใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วก็ถ้าอนาคตนี้อาจจะทำเป็นผลิตขายได้ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขณะนี้เปิดรับนักศึกษาอยู่2สาขาค่ะสาขาที่1เป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะสาขาที่2นี่เป็นวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งสาขานี้เองนะคะว่ามีอาจารย์ที่มีความรู้หลากหลายจึงได้นำความรู้เหล่านี้เข้าสู่ชุมชนค่ะปกตินี่มหาวิทยาลัยจะมีอยู่2ส่วนก็คือ1รับโควต้านักเรียนจากโรงเรียนต่างๆค่ะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.6ค่ะแล้วก็รับสอบตรงด้วยค่ะสำหรับชุมชนบางไผ่มีปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากชุมชนที่ติดกับแม่น้ำจึงมีปัญหาน้ำท่วมขังจึงทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งจุดเด่นของการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ก็ไม่มีสารเคมีเจือปนและมีความปลอดภัยสูงและสามารถมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วยเราไปถามขั้นตอนของการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในแต่ละสูตรกันค่ะโครงการนี้เป็นการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อบำบัดน้ำเสียนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถทำให้ชาวบ้านแถวนี้ใช้ประโยชน์ในการทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงของเรานะคะสูตรแรกที่ทำวันนี้คือการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ด้วยตนเองซึ่งชาวบ้านสามารถจะทำได้หัวเชื้อตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่แพงมากซึ่งขายหัวเชื้อหนึ่งก็ประมาณ500บาทแต่เราสามารถมาสอนให้ชาวบ้านทำขึ้นมาเองจากเปลือกสับปะรดจากเปลือกสับปะรดนะคะซึ่งเขาทานเนื้อเราเปลือกมาใช้ได้สับให้ละเอียดตามที่ทำเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ใส่ลงไปในถังหรือภาชนะอะไรที่พอจะหาได้จากนั้นเราก็ใส่ซ้ำน้ำซาวข้าวไป1ถ้วยน้ำมะพร้าวสดนะคะ1ถ้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้พอเสร็จแล้วก็ปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ผูกไว้การที่ใช้ผ้าขาวบางเขาเป็นการสร้างเชื้อขึ้นมาสร้างเชื้อจุลินทรีย์เอ็มขึ้นมาจุลินทรีย์เอ็มตัวนี้เป็นกลุ่มสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพมันมีอยู่ในโลกประมาณ 10% เพราะฉะนั้นการสร้างหัวเชื้อที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจะทำให้กลุ่มที่เป็นกลางเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ต่อการบำบัดน้ำเสียหรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆใช้ในการฉีดพ่นยอดพืชต้นไม้บำรุงต้นไม้หรือว่าดับกลิ่นต่างๆได้กลิ่นของขยะที่เหม็นเน่าน้ำคลองที่เหม็นเน่าท่อที่ตันใส่ไปก็จะมันจะไปย่อยไงฮะย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้สารอินทรีย์นี้ย่อยสลายหมดไปกลิ่นก็จะหมดเป็นการเพิ่มออกซิเจนด้วยประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจหรือได้รับฟังเนี่ยน่าจะนำไปใช้ก็จะประหยัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วยังมีผลดีต่อตัวท่านเองแล้วก็คนที่ท่านรักแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะคะซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน40คนด้วยกันซึ่งเป็นชาวบ้านชุมชนบางไผ่จังหวัดนนทบุรีเราไปถามผู้นำชุมชนกันดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงกับโครงการนี้กันบ้างวันนี้นะคะในนามของชุมชนในนามของตัวแทนชุมชนตำบลบางไผ่หมู่2นะคะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็วันนี้ก็ได้โอกาสที่ดีมากก็คือชุมชนของเราเนี่ยอยู่เหมือนเป็นชานเมืองแต่ว่าก็คือใกล้ตัวเมืองมันก็จะมีปัญหาเรื่องของมลภาวะแล้วก็น้ำเสียอะไรต่างๆซึ่งถามว่าปัญหาน้ำเสียน่ะมีมานานหรือยังซึ่งเมื่อก่อนน่ะไม่มีพอมีเขื่อนปุ๊บเนี่ยปัญหาน้ำเสียน่ะก็คือตามมานะคะเรื่องการระบายน้ำอะไรต่างๆทีนี้ชุมชนของเราจากที่ไม่เคยน้ำเสียเลยก็กลายเป็นว่ามีน้ำเน่าขังแล้วก็ดำอย่างใกล้ๆตรงเชิงสะพานพระราม5ตรงนี้ก็จะดำปี๋เลยน้ำไม่ไหลออกก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยก็คือเป็นเหมือนจังประจวบเหมาะ
ทางนี้เกิดปัญหาก็ทางสถาบันก็เข้ามามีโครงการดีๆมาให้ทางเราทางในนามชุมชนก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ว่าทางสถาบันได้เล็งเห็นแล้วก็ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะแทนจากใจชาวบ้านทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะได้รับประโยชน์มากๆเลยครับคือแต่ก่อนเนี้ยคือมีหน่วยราชการมาสอนก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยลงพื้นที่ตัวถึงมันเป็นไปช่วงว่าเอาหมู่นั้น2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเยอะดีเพราะวันแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับชุมชนนะฮะคือสภาพของเราแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นสวนพอเป็นสวนปุ๊บนี่ตอนนี้สภาพสวนหมดไปมาโดนน้ำเค็มขึ้นมันสภาพสวนหมดไปพอสภาพสวนหมดไปปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมก็เข้ามาไอ้อย่างพวกขยะพวกอะไรต่างๆใช่มั้ยฮะของเสียมันเข้ามาตอนนี้ประชาชนยังไม่ทราบว่าการจะดูแลสิ่งแวดล้อมหรือน้ำหรือว่าพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆที่เขาจะทำเกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขายังไม่เข้าใจกันใช่ไหมตอนนี้พอมีตรงนี้ปุ๊บนี่รู้สึกว่าดีมากชาวบ้านเขาก็จะได้ความรู้ไปเอาความรู้ไปเพื่อไปปรับเปลี่ยนแล้วก็เอาไปบอกต่อๆกันว่าการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ประโยชน์นะมันช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ใช่ไหมฮะเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่ว่าเราจะในน้ำในบ้านในครัวเรือนเราบางทีอาจจะได้มีน้ำเน่าเสียใช่ไหมครับก็เอาน้ำหมักชีวภาพเนี่ยล่าลงไปแล้วก็จะปรับสภาพใช่ไหมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเส้นเลือดใหญ่ของเราด้วยถ้าประชาชนและชุมชนไม่มีความรู้ไม่รู้จักการแก้ไขไม่ร่วมกันแก้ไขปุ๊บเนี่ยมันลำบากใช่ไหมดีใจมากๆนะทำอย่างพวกหนูนี่ทำแล้วมันเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงคือผมมองไปข้างหน้าว่าถ้าเผื่อเราไม่ช่วยตรงนี้และเราไม่เริ่มทำตรงนี้กันต่อไปเรื่อยๆไม่จุดประกายตรงนี้เนี่ยประเทศเราต่อไปไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำดื่มแล้วเราอยู่ยังไงหนูอยู่ได้ไหมไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยู่กันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปลูกจิตสำนึกที่จะร่วมมือกันแก้ไขสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเป็นหลักการที่ดีเป็นแง่คิดที่ดีและเป็นการที่ทำที่ถูกต้องแล้วได้เวลาของการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ในสูตรต่างๆเพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำเสียในชุมชนกันแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเราไปถามชาวบ้านที่มาเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้กันดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณจริงที่มาช่วยหมู่บ้านเพราะว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นสวนทั้งนั้นตอนนี้ผมดินหมดแล้วจะมีแอ่งมีน้ำมีอะไรที่เป็นแบบน้ำเน่าถ้าชาวบ้านรู้เงี้ยเขาได้ทำเองเอามาบำบัดน้ำเสียชาวบ้านไม่รู้ว่าจะทำยังไงน้ำเสียว่ายุงมันเยอะอะไรเยอะไปหมดดีมากครับแล้วก็ยังดีว่าจะตอนนี้ริมเขื่อนถมดินปลูกต้นไม้อันนี้ยังเป็นปุ๋ยได้ยังผสมน้ำรู้สูตรเอาไปทำอะไรได้มันจะเจริญขึ้นก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็คือสามารถเอาไปแบบแก้ไขน้ำเสียอะไรได้ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์น้ำหมัก EM ได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะก็จะเอาไปบำบัดน้ำไปลดต้นไม้ประมาณนี้ค่ะอ๋อได้ประโยชน์มากครับเพราะชาวบ้านจะได้เอานำไปใช้แล้วก็บำบัดน้ำด้วยปุ๋ยเดี๋ยวต้นไม้ด้วยฮะแล้วก็นำไปขยายต่อไปให้ชุมชนขยายต่อที่ไม่ได้มาก็สามารถทำได้เพราะมีตำราอยู่แล้วได้รับประโยชน์มากเลยครับทำให้ประชาชนได้มีวัสดุที่กำจัดมลพิษมลภาวะนอกจากนั้นก็ได้ช่วยในการทำปุ๋ยผลไม้จะได้เพิ่มผลผลิตทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขครับและนี่ก็เป็นโครงการดีๆกับการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่สนใจอยากเรียนในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ที่นี่ก็มีสาขาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพื่อนๆและน้องๆได้เลือกเรียนอีกด้วยค่ะ